เกิดเสียงคอรหาและเสียงที่พูดว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมมันอะไรยังไงอยู่ดีๆทุกคนจะแบบไปถนนที่รามบุตรีแล้วก็ไปสู่กัญชาเนี่ยมันคงไม่เหมาะสมทุกคนก็พูดถึงเจ้าของนโยบายในองการยาเสรีก็คือภูมิใจไทยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2,565ประกาศลงนามโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลกัญชาที่อยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เนี่ย ในข้อ2บอกว่าให้ยกเลิกคือคุณไปยกเลิกกฎหมายก่อนให้ออกจากการเป็นยาเสพติดแต่<ๆ>คุณไม่มีกฎหมายในการรองรับเพื่อที่จะไปรองรับของวิธีการใช้เรื่องของการควบคุมต่างๆให้สุดท้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565คุณอนุทินก็ต้องลงนามอีกหนึ่งฉบับ11พฤศจิกายนเพื่อยกเลิกประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของต้นปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวให้ใช้เดี๋ยวไม่ให้ใช้ อย่างไรก็ตามนะคะในต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศเรื่องของกัญชาแบบเสรีซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นประเทศแรกในทั่วโลกเนี่ยก็มีการประกาศในล,ลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าในเพื่อนบ้านเราอาเซียนอเอเชียต่างๆเนี่ย ยังมีอีกหลายประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และพอเราเปิดนะเขาก็บองว่าเออมันจะมีการนําเข้าได้ไงายมากยิ่งขึ้นมาดูนิดนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมคะสำหรับบางพื้นที่นะคะก็คือคที่ไต้หวันเนี่ยมีการประกาศสงครามกับกัญชาตั้งแต่ปี2564เลยนะทีนี้ทางการไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาปฏิบัติการทลายกัญชาครั้งใหญ่ที่สุดนี่นะคะยึดได้ถึง4,000ต้นนี่คือไปแอบปลูกไว้นะมูลค่าประมาณ1,260 ล้านดอนลลาร์ไต้หวันหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ14,000กว่าล้านบาทด้วยกันอนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต่อเนื่องตั้งแต่ปี64เรื่อยมาทางกระทรวงที่ทําไต้หวันก็ประกาศ คัดค้านกัญชาให้ถูกกฎหมายค่ะมีบางกลุ่มบางคนในไต้หวันบอกว่าต้องการที่จะให้เป็นเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทางการก็บอกว่าไม่มีมทางเลยที่เขาจะทำนะคะขณะเดียวกันก็ต้องรักษาจุดยืนร่วมกับทาง UN หรือว่าสหรประชาชาติด้วยที่ระบุว่ากัญชาเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจอย่างไรก็ตามกฎหมายยาเสพติดของไต้หวันเนี่ยก็คล้ายกับบ้านเรานะระบุโทษผู้ใช้กับระบุโทษผู้ครอบครองแล้วก็ผู้ขายสําหรับผู้ใช้กัญชาโทษจําคุกสูงสุดคือ3ปีค่ะ แต่ผู้ครอบครองเนี่ยโทษจำคุกอย่างน้อย5ปีแล้วก็ปรับสูงสุดถึงประมาณสัก4ล้านกว่าบาทไทยทีนี้เราไปดูทั่วโลกกันหน่อยนะคะว่าเขามีการใช้กัญชาเสรีกันอย่างไรบ้างนะคะคือคำว่าเสรีเนี่ยคือก็ต้องบอกก่อนว่าเพื่อสันทนาการหรือว่าเพื่อทางการแพทย์คือบางประเทศเนี่ยให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นพูดถึงแล้วก็จะมีระดับความ,มเข้มข้นในการค,ควบคุมกัญชา สีเทานี่ไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะผิดกฎหมายสีน้ําเงินเนี่ยเป็นโทษขั้นต่ำนะคะน้ำเงินเข้มส่วนสีน้ําเงินฟ้าฟ้าอ่อนเนี่ยนะคะกลางๆและกันสนับสนุนให้ใช้ทางการแพทย์และที่สําคัญก็คือถ้าแบบเป็นฟ้าไปเลยเนี่ยคือเพื่อสันทนาการคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าจะมีอยู่ที่นี่แคนาดาสหรัฐแคนาดาแคนาดานะคะเสรีสันทนาการเลยคุณไปถึงปุ๊บโหร้านเต็มที่แต่ต้องบอกว่าที่นี่เขาก็มีการควบคุม ไม่ให้สูบในที่สาธารณะเวลาไปซื้อต่างๆเนี่ยห้ามเอาออกมาโชว์ห้ามเดินในที่สาธารณะเป็นต้นแบบนี้ผิดกฎหมายเขาควบคุมอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะเสรีก็ตามนะคะแต่แน่นว่าในสหรัฐเนี่ยแค่ในสหรัฐประเทศเดียวเนี่ยคือหลายๆพื้นที่หลายๆเขตมลรัฐเนี่ยมันก็มีระดับของการควบคุมที่แตกต่างกันด้วยสังเกตเพราะว่าแต่ละรัฐเนี่ย<ม>ก็จะมีกฎหมายบังคับใช้กัญชาที่ไม่เหมือนกันในสหรัฐอเมริกานะคะส่วนทางนี้ค่ะนะคะอเมริกาใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นบราซิลวัยที่คุณผู้ชมเห็นความเข้มข้นอยู่ละก็จะมีสนับสนุนทาง <ช>แล้วก็จะมีการกําหนดโทษขั้นต่ําด้วยนะคะใช่ค่ะอย่างไรก็ตามในแถบบ้านเราในแถบเอเชียแถบเอเชียส่วน<ะ>ใหญ่จะเห็นว่าเป็นสีเทานะคะอ่ะถ้าเหนือขึ้นไปจากบ้านเราก็คือแน่นอนประเทศจีนนะคะแต่แถบตะวันออกกลางเนี่ยรวมถึงด้านบนสุดก็คือรัสเซียะคะ่ะก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ใช้กัญชาคือให้กัญชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แต่ว่ามีบางประเทศนะคะโดยเฉพาะฝั่งเอเชียตอนเฉียงใต้รวมถึงเอเชียใต้ที่ว่าอ่ะก็กําหนดโทษขั้นต่ำนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะคล้ายๆกับ ทางฝั่งของอเมริกาใต้ก็คือว่าให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลนะคะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าการใช้กัญชาในบ้านเราเนี่ยคือเอามาใช้ในทางการแพทย์แน่นอนว่ามีประโยชน์อยู่แล้วและที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาไปใช้รักษาในหลากหลายอาการมีการเก็บสถิติคุณผู้ชมคะตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันค่ะ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะเกือบ8 0 0 0 0รายอยู่ที่ประมาณ79,423รายแบ่งตามกลุ่มอาการดังนี้ก็คืออาการนอนไม่หลับ่นอยู่ที่ประมาณ197,000กว่าครั้งอาการปวดตามร่างกาย18,000กว่าครั้งปวดหลัง9,500กว่าครั้งอาการลมตะกัง8 6 0 0กว่าครั้งรวมถึงอาการอื่นๆนะคะเช่นสันนิบัตลูกนกพากินสารปวดศีรษะอาการชานี่ก็ ประมาณ14,000กว่าครั้งค่ะส่วนวันนี้ที่ถนนข้าวสารที่มีการจัดงานเนี่ยก็ถือว่าล้อไปกับเรื่องของวันกัญชาโลกล้วที่ผ่านมาถนนข้าวสารก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเปิดแล้วก็ให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้าไปหาซื้อกัญชาได้ถ้าคุณผู้ชมเห็นนี่นะคะ่มีโปสเตอร์ต่างๆเนี่ยคือประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าพอเกิดเสียงคอรหาและเสียงที่พูดว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมมันอะไรยังไงอยู่ดีๆทุกคนจะปรับไปถนนที่รามบุตรีแล้วก็ไปสูบกัญชาเนี่ยมันคงไม่เหมาะสมอ่ถทุ เจ้าของนโยบายเรื่องของกา,าสรสาเสรณก็คือภูมิใจไทยแต่เมื่อวานเนี่ยอย่งางไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะคุณสุภชัยใจสมุทรในทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ต้องบอกว่าออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงคณะสุขกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเทรศกิจสำนักงานตํารวจแห่งชาติไปดําเนินการว่าการที่เอาบ้องไปสูบในที่สาธารณะเนี่ยคือผิดกฎหมายต้องถูกดําเนินคดีมีโทษทางอาญา สิทธิในฐานะทางพักการเมืองก็คือทําได้เท่านี้<ะ>อย่างไรก็ตามนะคะพรรคภุมิใจไทยเห็นว่าปัญหาที่เกิดจากนี่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือมันเป็นเรื่องของการเมืองอที่คัดค้านไม่ยอมผ่านร่างกฎหมายนี่เป็นเรื่องเก่าแล้ว<ะ>ทำให้ประชาชนสับสนว่าเวลานี้กัญชาเสรีเนี่ยมันทําอย่างไรผิดก,กฎหมายไหม แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพักภูมิใจไทยสนับสนุนให้ใช้กัญชาพเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน<ม>ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็เรียกร้องให้ยกเลิกงานเข้าสาร420ที่รวมตัวกันเดินพาเหรดต่างๆแต่นะคะคุณผู้ชมคะมาดูว่าตกลงภูมิใจไทยจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนดูจากข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ประกาศลงนามโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยแหละค่ะก็คือกัญชาที่อยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เนี่ย ในข้อ2บอกว่าให้ยกเลิกให้ออกจากยาเสพติดประเภทประเภท5ออกไปเลยให้เว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5แต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะมันต้องมีกฎหมายตามมาต่อเนื่องแล้วก็อย่างเป็นอย่างที่ทคุณสุภาชัยใจสมุทรพูดจริงๆนั่นก็คือว่าคือคุณไปยกเลิกกฎหมายก่อนให้ให้ออกจากการเป็นยาเสพติดพรบยาเสพติดแต่คุณไม่มีกฎหมายในการรองรับเพื่อที่จะไปรองรับของวิธีการใช้เรื่องของการควบคุมต่างๆ มีหลายขั้นตอนตามมาจนทำให้สุดท้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565คุณอนุทินก็ต้องลงนามอีกหนึ่งฉบับค่ะ11พฤศจิกายนเพื่ออะไรเพื่อยกเลิกประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของต้นปีก็คือเขาเนี่ยยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ให้มีการควบคุมการใช้กัญชาก็คือว่าจากเดิมเนี่ยคือห้ามใช้กัญชาแล้วก็สารสกัดจากกัญชาใช่ไหมถือว่าผิดกฎหมายแต่ว่าเขามาเปลี่ยนใหม่นะคะว่าให้เป็น ในส่วนของช่อดอกต่างๆที่ผิดกฎหมายเห็นใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวให้ใช้เดี๋ยวไม่ให้ใช้ทีนี้มาดูทำลายกันนะคะว่าการควบคุมกัญชาที่ผ่านมาเนี่ยอาจทำลายตั้งแต่แรกเป็นยังไงย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณต้นปี65นะคะก็คือว่า ประกาศเตรียมที่จะเอายาอ่ากัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5จนกระทั่งวันที่9มิถุนายนนะคะที่ว่าเริ่มมีผลบังคับใช้ให้กัญชาหลุดออกยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะคะยกเว้นสารสก,กัดจากท SC ที่เกิน0ูเเนี่ยถือว่าเป็นยาเสพติดหลังจากนั้น14มิถุนายนนะคะก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการควบคุมกลิ่นและควัน นะคะในที่สาธารณะถ้าหาว่าใครไปสูบแล้วมันเป็นควันอย่างเงี้ยถือว่ามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหลังจากนั้นค่ะ16มิถุนายนก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่บอกไปให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมตามพรบรคุ้มครองนะคะของแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็อนุญาตให้ผู้ที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป สามารถครอบครองใช้ประโยชน์จำหน่ายได้แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะนะคะแล้วก็ห้ามจำหน่ายให้กับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีคันหรือว่าสตรีที่ให้นหมบุตรจนกระทั่ง11พฤศจิกายนที่มีการยกเลิกประกาศสาธารณสุขฉบับก่อนหน้านี้นะคะให้เป็นสมุนไพรควบคุมจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าควบคุมเฉพาะาการใช้กัญชาแล้วก็สารสกัดจากกัญชาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเจาะจงมากขึ้นค่ะว่าให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามจาหน่ายแปรรูปเพื่อการค้าทุกช่องด่างอันนี้คือเป็นกฎกระทรวงที่ออกมาตราบใดที่พรบเรื่องของกัญชายังไม่ออกมานะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาประกาศออกมาเพื่อควบคุมนั่นเองสิ่งที่เรากำลังจะบอกคุณผู้ชมอยู่ว่าความไม่พร้อมของกระทรวงสาธรรรารณสุขในการดูแลเรื่องของควบคุมกัญชาจะต้องมีการนํากฎหมายใหญ่เนี่ยเข้าไปในที่สภาก่อนทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนื่องจากอะไรเมื่อมีการประกาศว่า เป็นเหตุรําคาญต้องควบคุมกลิ่นต่างๆ <Ha. S 2> แล้วอํานาจของเจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหน hmm. กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถออกกฎประกาศแล้วก็ให้อํานาจกับเจ้าหน้าที่รัฐในการไปจับกลุมหรือว่าไปดูแลผู้ที่กระทําผิดได้ okay, นั่นหมายความว่านี่คือเป็นกรอบในการประกาศเท่านั้นแต่ว่าการลักษณะของการบัง <All S 2> คับใช้กฎหมายซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแม่ตัวใหญ่ไม่มีการผ่านสภายัยงไม่สามารถบังคับใช้ได้ประกาศไปเถอะอีก10ฉบับ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มผู้ที่กระทําความผิดนี่ถือว่าเป็นความวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นกับนโยบายกัญชาเสรีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องถามว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อนโยบายต่างๆเนี่ยของแต่ละพักเนี่ยออกมาแล้วพูดถึงเรื่องของการชาเสรีกัญชาที่ใช้ทางด้านการแพทย์เลือกตั้งกันแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนโยบายกัญชาเสรีเนี่ยประชาชนจะรับหรือไม่รับและพักการเมืองไหนจะ ดำเนินนโยบายนี้<ช>ต่อเนื่องหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือในสภาก็ยังเถียงกันไม่จบนะคะไม่ผ่านสักทีแล้วก็ต้องรอว่าถ้ามีรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็ต้องมีการเปิดประชุมสภากันใหม่เนี่ยจะเอาเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือเปล่าสำหรับพรบก,กัญชาญ